มันจะค่อนข้างจะลากลึกนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่อยๆดึงนี่ดูลากมันยาวเบื่อสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้แม่ก้อยจะชวนเพื่อนๆมาปลูกปวยเล้งค่ะผักคุณค่าประโยชน์เยอะแล้วก็ยังใช้เวลาปลูกที่สั้นมากๆด้วยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะผักปวยเล้งหรือว่าสปินิชนะคะจะมีทั้งหมด2แบบใหญ่ๆค่ะจะแบ่งเป็นผักที่ปลูกในอากาศหนาวจะเป็นแบบเม็ดที่เป็นแบบกลมนะคะแล้วก็เป็นผักที่ปลูกในอากาศอบอุ่นก็จะเป็นเม็ดที่มีลักษณะเป็นหนามค่ะผักปวยเล้งนะคะจะใช้เวลาปลูกที่สั้นมากเลยนะคะประมาณ 30-45 วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆเลยช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณป้องกันโรคมะเร็งบำรุงระบบประสาทระบบสมองนะคะบำรุงเลือดแล้วก็หัวใจแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะผักปวยเล้งนะคะเติบโตได้ดีในอากาศที่อบอุ่นจนถึงหนาวชอบแดดเต็มวันค่ะแต่แดดครึ่งวันก็สามารถปลูกได้นะคะชอบน้ำแค่พอชุ่มๆค่ะไม่ชอบน้ำมากการปลูกผักปวยเล้งนะคะเราสามารถปลูกได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะก็คือปลูกด้วยการหยอดเมล็ดก็จะหยอดในหลุมห่างกันประมาณสัก 15-20 เซนติเมตรต่อหลุมนะคะกว้างคูณยาวค่ะแล้วก็ปลูกด้วยการหว่านเมล็ดก็จะหว่านเมล็ดให้กระจายห่างกันหน่อยนะคะประมาณ 15-20 เซนติเมตรค่ะหรือว่าจะปลูกจากต้นกล้านะคะจะนำผักมาทำการเพาะให้แข็งแรงก่อนประมาณ 7-10 วันแล้วนำมาปลูกในแปลงก็ได้นะคะอัตราการห่างก็อยู่ที่ 15-20 เซนติเมตรเช่นกันค่ะขั้นตอนการปลูกผักปวยเล้งนะคะเริ่มแรกเลยก็คือการไถพรวนดินอย่างน้อย1ครั้งนะคะแล้วก็ตากแดดไว้ 7-14 วันก่อนจะปลูกเราก็จะใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมากรองพื้นที่แปลงก่อนนะคะใต้แปลงก่อนให้เรียบร้อยค่ะหรือจะใช้วิธีการให้ปุ๋ยเป็นระยะก็ได้นะคะผักปวยเล้งสามารถปลูกในกระถางได้ดีค่ะวิธีการปลูกในกระถางและการยกร่องแปลงการเตรียมดินก็จะแปะไว้ในลิงก์ข้างล่างนะคะอยู่ในกล่องรายละเอียดค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้ค่ะถ้าเพื่อนๆที่เตรียมแปลงครั้งแรกใส่ปุ๋ยรองพื้นไว้แล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มนะคะก็จะปลูกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้เลยค่ะแต่สำหรับในคลิปนะคะก้อยปลูกผักหลากหลายชนิดแล้วก็มีปลูกผักเสริมขึ้นเรื่อยๆนะคะถอนต้นเก่าแล้วก็ปลูกผักใหม่ไปเรื่อยๆก็เลยจะต้องให้ปุ๋ยเป็นระยะค่ะเพราะปุ๋ยมันจะไม่พอนะคะเมื่อผักปวยเล้งของเรานะคะหรือว่ามีใบจริงสัก 4-5 ใบแบบนี้ค่ะก้อยก็มีใบจริงประมาณ4ใบนะคะเดี๋ยวก้อยจะมาให้ปุ๋ยครั้งแรกค่ะวิธีการให้ปุ๋ยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องพรวนดินก่อนวิธีการพรวนเราจะไม่พรวนดินรอบโคนต้นนะคะเพราะว่าโคนต้นมันจะมีรากฝอยนะคะเดี๋ยวรากมันจะตายได้เราจะพรวนดินบริเวณขอบรอบไปนะคะวิธีการสังเกตว่ารากของต้นไม้ถึงไหนแล้วนะคะเราก็จะดูที่ใบค่ะถ้าขอบใบยาวถึงไหนเนี่ยค่ะรากเขาจะอยู่ทางประมาณนี้ค่ะนี่นะรากที่หากินนะคะจะอยู่ประมาณขอบใบนะคะบริเวณขอบใบวิธีการให้ปุ๋ยแล้วก็ให้ง่ายๆนะคะเราก็พรวนดินก่อนจะใช้ไม้ตะเกียบหรือว่าพรวดแบบนี้ก็ได้นะคะพรวนเบาๆให้ดินมันมีอากาศนะคะให้เป็นหลุมเป็นร่องแบบนี้เล็กๆนะคะเพื่อจะได้ใส่ปุ๋ยลงไปค่ะเนี่ยนะคะเราก็จะพรวนดินแบบนี้ค่ะวิธีการนี้ก็ใช้กับต้นไม้อย่างอื่นได้นะคะเดี๋ยวก็จะพรวนเป็น2แถวนะคะเพราะว่าก้อยปลูกเป็นแถวเนาะค่ะแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปปุ๋ยเราก็จะหยิบประมาณ1กำมือเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โรยลงไปบริเวณที่เราพรวนนะคะโรยเล็กๆบางๆนะคะเบาๆเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะต้องใส่แค่นิดหน่อยค่ะแต่เราใส่บ่อยๆเอานะคะถ้าใส่เยอะปุ๋ยจะทําให้ต้นไม้หรือดินเค็มแล้วก็ต้นไม้จะตายได้ค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้พรวดหรือตะเกียบนะคะทําการพรวนกบปุ๋ยลงไปใต้ดินค่ะเพื่อให้ปุ๋ยมันอยู่ในใต้ดินแล้วก็ละลายเป็นปุ๋ยนะคะต้นไม้สามารถเอาไปใช้ได้ง่ายค่ะเพื่อนๆจะรดน้ําทันทีก็ได้นะคะหรือว่าจะรอฝนก็ได้อย่างพรุ่งนี้ค่ะที่ญี่ปุ่นจะฝนตกนะคะก็เลยไม่ต้องรดน้ำก็ได้แต่ว่า
ถ้าเพื่อนๆที่ไม่มีฝนนะคะไม่ได้ฝนตกไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศหลังจากที่เราพรวนดินแบบนี้แล้วเราควรจะรดน้ำทันทีค่ะเพราะว่าต้นไม้ที่ได้รับการกระทบกระเทือนจะต้องการน้ำนะคะเพื่อไปฟื้นฟูต้นไม้ค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อสามารถที่จะถอนแยกได้แล้วนะคะตั้งแต่มันมีใบจริงสัก2ใบเนาะอันนี้ก็จะมาถอนแยกค่ะวิธีการถอนแยกนะคะก็คือเราก็จะเลือกเอาต้นที่มันติดกันมากเกินไปออกให้มันมีช่องห่างนะคะเนี่ยเมื่อกี้ก็ถอนออกตรงนี้นะอันนี้เอาไว้ถอนแล้วก็เอาไว้นะคะแล้วก็ถอนแล้วก็เอาไว้ให้มันมีช่องห่างนะคะประมาณสัก2ถึง3นิ้วนะคะประมาณเนี้ยนะคะมานิ้วชี้เราเนี่ยค่ะวัดไปเลยค่ะกะเอาด้วยสายตานะคะอาจจะใกล้เคียงกันนะคะประมาณการเอาเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะถอนให้ดู1ถึง2ต้นนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะมันแน่นเกินไปก็จะเอาต้นนี้ออกเนี่ยตรงกลางเนี่ยค่ะออก1ต้นเนาะแล้วก็จะใช้ตะเกียบนะคะพั่วอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆมีเนาะทำให้ดินมันหลวมก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงเห็นไหมคะอันนี้มี2ต้นเดี๋ยวก็จะออกต้นนึงมันติดกันเกินไปนะคะต้นผักโขมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้นผักโขมนะคะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าต้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะก็เลยไม่ควรเอาไว้ติดกันมากเกินไปเนาะเพื่อนๆต้องถอนออกนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็ถอนให้ดูอีกต้นหนึ่งนะต้นนี้นะต้นนี้ออกต้นนี้อึดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆทำนะคะจนมันเสร็จถึงนู่นนะเมื่อกี้ก้อยทำมาแล้วเนี่ยค่ะนี่ยาวไปนู่นเลยอันนี้ทำแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอแถมเทคนิคการดูแลผักแบบพิเศษอีกสักนิดนึงนะคะผักปวยเล้งเนี่ยเขาจะมีศัตรูพืชนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในอากาศที่ร้อนอย่างเช่นประเทศไทยนะคะเราก็ควรจะต้องใช้พวกน้ำหมักไล่แมลงเป็นตัวเสริมด้วยนอกจากการให้ปุ๋ยแล้วก็การถอนหญ้านะคะการให้สูตรไล่แมลงนะคะจะให้เป็นพวกสูตรฉีดพ่นค่ะฉีดพ่นทางใบนะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราฉีดพ่นเนี่ยเราก็จะพลิกใบด้านล่างด้วยนะคะฉีดด้านล่างด้วยฉีดบริเวณโคนต้นรอบๆโคนต้นด้วยทั้งใบทั้งรากเลยนะคะบริเวณดินใกล้เคียงก็ฉีดไปด้วยนะคะเป็นการป้องกันแมลงส่วนสูตรไล่แมลงต่างๆเนี่ยก็จะต้องใช้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะใช้สูตรเดียวไม่ได้เพราะว่าแมลงมันจะจำกลิ่นได้แล้วมันก็จะไม่กลัวนะคะมันก็จะพาเพื่อนๆกันมานะคะฉะนั้นจะต้องใช้สูตร1แล้วก็เปลี่ยนเป็นสูตร2แล้วก็ใช้สูตร3นะคะแล้วก็กลับมาเป็นสูตร1สูตร2สูตร3เหมือนเดิมเวียนกันเป็นวงกลมนะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการไล่แมลงได้อย่างสูงสุดค่ะผักปวยเล้งหรือว่าโฮเดนโซนะคะจะเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นมากเลยนะคะเพราะเป็นผักที่มีประโยชน์เยอะถ้าเพื่อนๆดูรายการการ์ตูนนะคะเรื่องป๊อปอายจะเข้าใจนะคะกินแล้วก็จะมีพลังแข็งแรงนะคะแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวก้อยจะเก็บโฮเดนโซทั้งหมดเลยค่ะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะปลูกเป็นผักอื่นตรงนี้นะคะเนาะปลูกผักหมุนเวียนกันพอมันโตได้ระยะในการกินเราก็จะเก็บเลยค่ะไม่เอาไว้นานนะสามารถเอาไว้ได้นะคะถ้าเอาไว้ยิ่งเอาไว้นานต้นมันจะโตมันจะใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวก็จะเก็บเลยเนาะเดี๋ยวจะได้ปลูกผักอื่นหมุนเวียนกันไปค่ะเริ่มจากต้นนี้ก่อนนะคะใบอ่อนกำลังกินเลยค่ะเพื่อนๆโอเควิธีการนะคะก็ถอนขึ้นมาเลยค่ะถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากถอนนะจะเอากรรไกรนะคะตัดตรงบริเวณใบอย่างเงี้ยค่ะไปกินข้างนอกก่อนก็กินได้นะคะเอาต้นไว้ได้นะคะเก็บกินแบบนี้ได้นานเลยค่ะเก็บใบนะเก็บเป็นใบอย่างเงี้ยค่ะเอาไปทำอาหารหรือว่าจะเหมือนก้อยก็ได้นะคะถอนเอาไปกินเลยค่อนข้างจะลากลึกนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่อยๆดึงหนีบดูลากมันยาวเบื้อยเลยนะคะเดี๋ยวก็จะถอนแล้ววางไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาเก็บทีหลังค่ะอันไหนที่เล็กมากเกินไปก็จะไม่เก็บนะคะแต่ว่าอันนี้ก็พอได้แล้วค่ะกินได้แล้วชุบเพื่อนๆใช้ถุงมือก็ดีนะคะจะได้เล็บไม่ดำเนาะของก้อยนี่ถนัดถ้าใช้ถ่ายโทรศัพท์แบบนี้ต้องใช้มือนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สัมผัสเนาะโอเคได้อีกแล้วอันนี้ก็เหมือนกันชุบอยากได้อีกแล้วนี่ค่ะก็ต้นใหญ่หน่อยมีรากยาวได้อีกแล้วค่ะถอนไว้ก่อน
โยกสักหน่อยนึงค่ะจะได้ไม่หงายหลังนะถอนยากถอนให้หมดเลยต้นเล็กก็ถอนนะเดี๋ยวก็จะปลูกเป็นผักอื่นเนาะเอาไว้ไม่ได้เลยมันเกะกะมากๆเลยใบมันย่าใหญ่เออชุบชุบยินดีนะคะปลูกอะไรก็งามเนาะนี่ค่ะถอนไปเลยเนาะโอเคนี่ค่ะได้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวก็จะเก็บนะเก็บเอามารวมกันไว้จะได้ให้เพื่อนๆดูว่าเยอะขนาดไหนค่ะได้โฮเรนโซกำใหญ่เลยผักโขมกำใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปทำโฮเรนโซฮิตาชินะคะให้สามีและลูกค่ะคลิปนี้ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ